อีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับจากมะพร้าวนะครับนั่นก็คือน้ำมะพร้าวปั่นนมสดนะครับคุณผู้ชมใครๆหลายคนนะช่วงนี้บอกว่าชอบกินน้ำผลไม้ปั่นมีกระแสมาแรงมากเพราะว่าได้ทั้งวิตามินได้ทั้งอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมมะพร้าวผลไม้ไทยๆเนี่ยแหละมาทำเครื่องดื่มคล้ายๆกับสมูทตี้แบบนี้ผมว่าอร่อยมากๆที่สำคัญหอมลงตัวจริงๆครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมเราเตรียมน้ำแข็งนะครับใส่ลงในโถปั่นได้เลยครับนอกเหนือจากน้ำแข็งนะครับจะมีน้ำมะพร้าวอ่อนใช่ไหมครับเชฟใช่แล้วนี่นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วเพื่อความอร่อยก็ต้องมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยครับและอันนี้นะครับเป็นเคล็ดไม่ลับนะครับครีมเทียมข้นหวานชนิดป้องไขมันตราทีพอดนะครับอันนี้บอกเลยว่าก็คือนมข้นหวานนั่นแหละคุณผู้ชมใส่ปุ๊บนะมันจะมีความหวานความมันนะครับเข้ากันดีกับพวกมะพร้าวแบบนี้มากๆเลยนะฮะไหนๆก็ไหนๆนะคะเชฟขอสักสองช้อนโต๊ะปูนผมชอบมากเลยอันนี้นมข้นหวานเนี่ยทำเบเกอรี่ทำเครื่องดื่มนะครับหรือว่าเอามาทำอาหารเนี่ยได้หมดเลยนะครับของทีพอตเนี่ยนี่นะครับแล้วดูสีเขาสวยนะกำลังดีเลยนะครับเอามาทำอะไรปุ๊บเนี่ยตัววัตถุดิบก็ยังสวยงามอยู่นอกเหนือจากนมข้นหวานนะฮะคุณผู้ชมนี่เลยครับต้องมีอีกหนึ่งกระป๋องนะครับติดบ้านไว้เลยผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ตราทีพอตนะครับหรือว่าทีพอตนมข้นจืดนั่นเองนะครับต้องบอกว่าอันนี้นะครับอร่อยครบทุกเมนูคาวหวานนะครับอร่อยหอมมันเข้มข้นถูกใจยิ่งใช้ก็ยิ่งอร่อยละครับอันนี้ก็จะได้ความมันเลยนะครับเวลาเราเอาไปปั่นเนี่ยตัวมะพร้าวของเรานะครับก็จะหอมมันอร่อยเลยนะฮะใส่แบบนี้ง่ายๆครับส่วนผสมไม่กี่อย่างนะครับจากนั้นปั่นได้เลยครับโอเคนะครับเอาละปิดให้สนิทนะครับจากนั้นเปิดสวิตช์ได้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับปั่นจนเนียนละเอียดเลยนะครับได้แบบนี้ปุ๊บโอ้โหผมได้กลิ่นนะหอมนะก่อนเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมเราตกแต่งด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนนะครับโอ้ยแก้วนี้เนี่ยผมว่าใครได้ชิมนี่ต้องฟินแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับได้เครื่องดื่มเย็นๆที่มีความหอมความหวานความมันนะครับจากมะพร้าวที่เป็นโจทย์ของเราในวันนี้ผมว่าอร่อยจริงๆครับกับเมนูน้ำมะพร้าวปั่นนมสดครับ